ครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างมาที่หนุ่มกับคณาวุฒิครับผมอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าได้จัดงานฉลองวันเกิดครบอายุครบ26ปีนะครับผมกับเหล่าลูกบอลก็คือเหล่าแฟนคลับของพี่กับเนี่ยแหละ 2,800 ชีวิตเลยกับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับชื่องานว่ากลับฟีโนมิเนียซูเปอร์แมตช์2023บิ๊กแมตช์บิ๊กฟันนะครับผมก็บรรยากาศอบอุ่นเลยนะฮะก็ทุกมุมจากทั่วทุกมุมโลกเลยส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์ใช่อันนี้บรรยากาศในงานนะฮะแต่ก่อนจะเข้าไปในงานอยากจะให้ไปดูของขวัญก่อนเพราะว่าเป็นประจำทุกปีที่ของขวัญมันเกิดแฟนๆก็จากทั่วทุกมุมโลกจะส่งมาให้นะฮะมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเออคนเราจะได้ของขวัญมันเกิดปีละ20ล้านบาทอ่ะเธอ20ล้านจ้าคุณผู้ชมดูสิเงินน่ะคือเงินหมดเลยอ่ะเงินทองของใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนวาสนาผู้ใดหนอพูดคำนี้คำเดียวเลยเหมือนกับเดินไปแล้วกับเด็ดได้เลยเออดูดิโอ้ของก็ยังเยอะแฟนๆเขาก็ยังรักของเขาเนี่ยแน่นของเขามากๆเลยนะฮะกับเอาไปเก็บที่ไหนอ่ะเดี๋ยวกับมีคำตอบในสัมภาษณ์เดี๋ยวอัปเดตกันนะฮะอ่ะต้องบอกเลยว่าในงานมีติ้งปีนี้นะฮะปกติเขาจัดในรูปแบบคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ก็คือเขาจัดในรูปแบบของการแข่งขันฟุตบอลด้วยเออนะฮะผมก็ที่รวมพลเพื่อนเราเห็นบอกว่างานนี้รวมแบบเอาพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยมาไว้ในสนามแข่งฟุตบอลเลย7คนนะฮะก็การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็คือจะแบ่งการแข่งขันครึ่งละ15นาทีโดยทีมแรกเนี่ยก็นำทีมด้วยกัปนี่แหละแล้วก็ชวนเพื่อนรักอย่างไบวชิรวิทย์นะครับผมแล้วก็ได้เหล่าเพื่อนซุปตาร์ไบรพีพงษ์จาพัชระสมิทธ์ภัสวิทย์จ๊อบทัชพลแก๊ปจักรินอูกิติพลมาแบบว่าร่วมจอยกันในครั้งนี้นะครับผมก็มาฟาดแข่งกับนักเตะมืออาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ลีซอนะฮะพี่ปอนพี่แฮกพี่แชมป์พี่บีฟพี่ออฟพี่บอสนะฮะอันนี้เป็นทีมของทางลีซอนะฮะก็มาแข่งกันของสองทีมนะฮะใช่ครับเห็นบอกว่าสกอร์เนี่ยอยู่ที่7ต่อ5ทีมกลับเนี่ยคว้าชัยชนะไปนั่นเองพี่แปะอันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันแฟนๆก็กรี๊ดก็ลุ้นกันนะฮะก็ผัดกันเตะเข้าประตูไปนะฮะก่อนที่ทีมกัปก็ชนะไป7ต่อ5ก็มีการรับถ้วยนะ เขามีเฉลิมฉลองรับถ้วยดูซีนใหญ่มากเออดูจริงจังเพราะว่ากัปนางอินไงกัปนางอินกับฟุตบอลสุดๆไปเลยก็บ้านใหม่ที่นางสร้างก็คือต้องมีสนามฟุตบอลในบ้านรองรับไว้นะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นชนะเป็นการรับถ้วยรางวัลแบบว่าสุดภาคภูมิใจนะฮะเห็นบอกว่าหลังจากการแข่งขันฟุตบอลบิ๊กแมตช์นี้แล้วหนุ่มกับก็เนรมิตสนามฟุตบอลจ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตจัดเต็มให้กับแฟนๆเลยนะฮะเห็นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้กรี๊ดกันแบบไม่ต้องพักกันเลยเปิดฟอร์คอนเสิร์ตกับพี่ชายสุดที่รักอย่างก็ฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็ขนเพลงมาให้ได้สนุกได้จอยกันเยอะแยะมากมายเลยก็มันกันด้วยเปิดเวทีด้วยพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ที่มาร่วมแจมนี่แหละนอกจากนั้นยังมีอีกนะเซอร์ไพรส์คือใครรู้ไหมคุณผู้จัดไหมผู้จัดนะฮะบีบีเอกนารีนะฮะวชิระบรรจงผู้จัดละครเรื่องละออจันนี่แหละฮะหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมนะฮะที่ก็มาขึ้นเวทีโชว์ร้องเพลงเป็นครั้งแรกเอาเพลงใจนักเลงของพ่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์มาร้องนะฮะต่อด้วยไฮไลท์สุดพิเศษครับที่ทุกคนรอคอยคือการขึ้นเวทีร้องเพลงของ2เพื่อนซีก็คือกลัฟแล้วก็ไบท์นั่นเองงานนี้ถ่ายทอดไปในบทเพลงคู่เก็บไว้ในใจไม่พอก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นให้กับแฟนๆกันด้วยนะฮะต่อด้วยโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิดจากเหล่าพี่ลูกบอลทั้งหลายนะฮะอย่างซาบซึ้งเลยด้วยคำอวยพรที่เรียกว่าดังก้องทั่วฮอลเลยด้านกลับเองก็เจ้าพ่อโปรเจกต์อยู่แล้วเนาะไม่แผ่วก็มีการแบบร้องซิงเกิลใหม่ให้กับแฟนๆได้ฟังกันด้วยเป็นครั้งแรกนะครับกับเพลง Congratulation นะครับก่อนที่จะส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเมดเล่เพลง Rock and Rap แบบไร้ขีดจำกัดด้วยจะแฮปปี้ขนาดไหนวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันไปชมกันครับI'm not afraid to be alone.
็เชื่อว่าแฟนๆก็คงประทับใจนะฮะทีเดียวสำหรับงานวันเกิดฉลองวันเกิดร่วมกับกับนะฮะโดยก่อนเริ่มงานนี่แหละฮะกับก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ประทับใจแบบนี้ทุกปีนะฮะทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์ก็คือมาร่วมงานกันจัดแน่นแบบทุกปีเลยนะฮะซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตอย่างเดียวก็มีแข่งขันฟุตบอลอย่างที่ได้เห็นกันไปนี่แหละฮะเขาก็ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูกันมาตลอดหลายปีเขาบอกทุกคนน่ะก็เหมือนครอบครัวที่ตัวเองรักนะฮะส่วนของขวัญวันเกิดที่ได้รับเนี่ยกับก็บอกว่าอุ๊ยก็ขอบคุณพี่ๆเขาที่จริงก็เกรงใจก็บอกไว้แล้วนะฮะแต่ถ้าพี่เขาแบบให้ตัวเองก็ยินดีที่จะรับนะฮะทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวเหมือนเป็นการรวมญาติรวมญาติก็หลังจากวันเกิดญาติก็จะมารวมตัวกันแสดงความรักส่งกำลังใจให้กันมาแกะเงิน มาแกะเงินแกะแบงค์นะฮะ เขาก็บอกว่าไม่มีใครว่าอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้บ่นอะไรนะฮะ เขาก็แฮปปี้แบบเหมือนได้มาเจอกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วแกะเงินต่างๆที่แฟนๆทำให้นะฮะพลังบวกกันถือว่าเป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ดีสำหรับกับที่จะทำงานต่อไปนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กราฟคณาวุฒิกันหน่อยฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ชื่องานว่ากราฟฟีโนเมนอลคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเกิดของผมเองด้วยครับผมก็ในปีนี้ก็จัดในทีมฟุตบอลครับเพื่อสนองความอยากตัวเองจริงๆอยากเตะบอลครับผมจริงๆอยากเตะบอลมาทั้งปีแหละครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราทำงานด้วยไงครับเราก็เลยอยากจะเอาฟุตบอลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราด้วยผมรู้สึกว่าถ้าจัดเป็นสนามกีฬาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมปัญหามันจะตกไปอยู่ที่เรื่องของเกสครับเพราะไม่งั้นเราจะต้องเชิญเกสอีกทีมละ10กว่าคนซึ่งมันจะหานักเตะค่อนข้างยากก็เลยย่อไซส์มาเหลือขนาดแค่เป็นฟุตซอลผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานด้วยมั้งครับผมรู้สึกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกรักมากๆอย่างนึงในชีวิตก็เลยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองรักกับชอบเนี่ยมารวมกันในงานมีเกสพิเศษครับผมบอกได้เลยว่าเกสงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิเศษทุกคนมากๆเลยนะครับผมเพราะทุกคนก็คือแบบระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ทั้งวงการกีฬาวงการเพลงก็คือมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดเลยครับผมเกสอีกทีมนึงก็จะเป็นพี่ลีซออย่างเงี้ยครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็เป็นแบบอดีตทีมชาติแล้วแบบเป็นตัวสโมสรตัวลีกมาก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้แบบดวลกับพี่เขาวันนี้สนุกมากครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกแมตช์นึงที่แบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอเพราะทุกคนน่าจะอยากเห็นผมเตะบอลกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นกันก็เลยอยากเห็นกันเลือกจากความสนิทแล้วกันครับผมใช่เพราะว่าเราก็มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่เรามีโอกาสได้เตะบอลด้วยเราก็เลยอยากจะเชิญพวกพี่ๆเขามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับผมก็จะมีเป็นช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตด้วยในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเกสอีกเหมือนกันครับผมคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดจัดเป็นเตะฟุตบอลเงี้ยกลัวแบบพี่แฟนคลับเขาจะไม่อยากมากันเพราะว่าพี่แฟนคลับหลายๆคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบช่วงในวัยที่แบบทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งดูจากทุกคนน่าจะไม่ได้ติดตามฟุตบอลกันอยู่แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแบบจัดเป็นฟุตบอลแล้วพี่ๆเขาจะเข้ามานั่งเบื่อกันหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าพี่ๆทุกคนคือแบบแฮปปี้มากทุกคนอยากเห็นแบบผมเตะบอลมากก็เลยดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนให้การตอบรับดีครับอย่างเมื่อวานตอนที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายเบนิฟิตกับพี่ๆแฟนคลับเนี่ย1ต่อ1ก็คือพี่แฟนคลับ1คนผม1คนเงี้ยหลายๆคนที่เข้ามาต่อคิวถ่ายรูปเนี่ยก็คือเป็นพี่ๆชาวญี่ปุ่นพี่ๆชาวจีนก็คือแบบมากันเยอะมากเลยครับผมตกใจมากเหมือนกันไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญทุกๆชิ้นเลยนะครับผมเคยบ่นเหนื่อยนะแกแทนก็ไม่ค่อยได้ยินเขาบ่นเท่าไหร่ครับแต่ปกติเขาไม่ค่อยบ่นกันอยู่แล้วพ่อแม่ก็จะมีแค่แบบอู้แบงค์เยอะอะไรเงี้ยผมต้องแบบชวนป้าๆญาติๆมาแกะอะไรเงี้ยผมช่วยกันชวนญาติหมดเลยเหรอใช่ครับใช่เป็นการรวมญาติแกะแบงค์เหรอประมาณนั้นครับผมขอบคุณมากๆเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยทุ่มเททุกๆอย่างให้เสมอเลยนะครับเกรงใจเอาจริงผมเกรงใจมากๆเลยครับผมแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมุติเรายิ่งไปปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะยิ่งแบบทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เลยงั้นตามใจพี่ๆแล้วกันนะครับก็เราก็ขอบคุณทุกคนพูดครับผมพูดหลายทีมากนะว่าแบบถ้าสมมุติเป็นงานอะไรพวกนี้แบบไม่ต้องมีของขวัญไม่ต้องอะไรก็ได้ครับผมจริงๆแค่แบบมาเจอกันมาแบบเอ้ยสุขสันต์วันเกิดนะอะไรแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วครับก็สุขสันต์วันเกิดนะฮะแสดงความดีด้วยแฟนๆก็
ให้การสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นนะฮะก็ติดตามละครของกรับได้นะฮะได้ชมกันอย่างแน่นอนปีหน้านะฮะรอจานในชุดดวงใจเทวพรหมนะครับผมเห็นบอกว่าให้ได้ดูกันเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกของซีรีส์ชุดนี้อยู่แล้วนะฮะ